สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสูขา่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันพุทธที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศธาระและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมาตามต่อเรื่องของกรณีที่ชาวเวียดนามทั้ง6รายนั้น ได้เสียชีวิตลงที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงพิสูจน์หลักฐานต่างๆก็ทํางานกันอย่างเข้มข้นจริงๆผลสรุปก็ออกมาตามที่หลายๆคนคาดก็คือสยนายก็เป็นการถ้าเป็นการรวบรัดคาให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการฆ่าล้างหนี้ด้วยส่วนหนึ่ง<ช>เป็นการ,รชักชวนกันไปลงทุนทําธุรกิจโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ย ตอนแรกคาดว่าน่าจะไปเกิดที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ําแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการขอวีซ่าและก็พาสปอร์ตต่างๆก็เลยนัดกันมาที่โรงแรมที่ประเทศไทยและก็เกิดเหตุสลดขึ้นตามที่เป็นข่าวไปแล้วซึ่งวันนี้ก็มีการถแถลงความคืบหน้าถึง2รอบด้วยกัน<ช>ก็ทําให้เราได้เห็นภาพความชัดเจนของคดีนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทางนี้ทท้งนั้นก็ต้องรอผลการ ผ่าพิสูจน์ศพของทั้ง6ศพนะครับถึงปริมาณต่างๆของไซยาไนายที่เข้าไปอยู่ภายในร่างกายนะครับหลายคนก็โหตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องของการสังเกตครับ อันนี้<ช>มันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆนะครับใช่ค่ะเพราะต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าไซยาไนเนี่ยมันไม่ได้มีสีไม่ได้มีกลิ่นนะคะแล้วก็รกจริงจริงเนี่ยสื่อเราก็ค่อนข้างระมัดระวังพอสมควรในเรื่องของการนําเสนอ<ช>เหล่านี้นะคะคแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่าสภาพศพก็ตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นไซยาไนเนี่แหละแต่ทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะบอกว่าพอยิ่งมีข่าววันนี้เกิดขึ้นอะสิ่งที่มันกระทบมันไม่ใช่กระทบเเเรื่่่่อออองงงงขาททีียยยววดแล เรื่องของการซื้อไซยาไนน์เนี่ยแหละ,หละจะไปอดุดรอยรั่วย,ยังไงของปัญหานี้หาซื้อกันมาได้ยังไงนะครับเป็นประเด็นที่จะต้องตามกันต่อไปวันนี้ก็จะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ผลชนสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรออกมายืนยันว่าทั้งหมดนั้นรับสารไซยาไนน์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผลการตรวจภาชนะบรรจุชาของทางพิสูจน์หลักฐานที่ออกมาแล้วก็ตรงกันครับ ว่าพบว่าเป็นสารไซยาไนในแก้วทั้ง6ใบแล้วก็ในกาโลหะ1ใบรวมไปถึงในถุงชาอีกหนึ่งถุงก็มีไซยาไนอยู่ในนั้นด้วยนะครับและก็พอสารไซยาไนนี้ไปผสมกับน้ํามันก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้ใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง5นาทีตามปริมาณนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางด้านของรองผู้ประชาการตํารวจนครบาลก็ยืนยันนะครับว่าเป็นปมเรื่องขัดแย้งส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแต่อย่างใดนะครับ ไปดูการถแถลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจโดยพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้ประชาการสรํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจก็ได้ออกมาเปิดเผยผลการเข้าฟังบรรยายการตรวจวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุที่โรงแรมย่านราชประสงค์หลังจากที่มีชาวต่างชาติเสียชีวิต6ศพที่นํามาตรวจเมื่อช่วงคืนของวันที่16กรกฎาคมว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบแก้ว5้าใบที่ อยู่บนโต๊ะชาและก็แก้วอีกหนึ่งใบที่พบบนโต๊ะกินข้าวนี่แหละฮะตามภาพที่เห็นมันมีสารไซยาไนครับและก็มีอีกรายการที่สงสัยเพราะว่าไปตรวจเจอในน้ำชาที่ใส่ไว้ในกาโลหะซึ่งกานี้ถ้าเราสังเกตเห็นมันก็จะมีอยู่3กามี2กาที่เขาตรวจแล้วไม่เจอนะครับแต่ว่ามีอยู่1กาโลหะที่ตรวจพบว่าในนั้นมีไซยาไนปนอยู่แล้วก็ในถุงชาด้วยครับที่มีสารไซยาไนอยู่ในนั้น ขณะที่ถุงชาอีกหนึ่งถุงในถังขยะก็ยังพบสารไซยาไนในลักษณะเดียวกันอยู่อีกเนื่องจากว่าถุงชานั้นถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนคือมันมีสีเข้มกว่าถุงอื่นๆนะครับส่วนรายการอื่นๆเบื้องต้นนั้นยังไม่พบสารไซยาไนเลยโดยการออกฤทธิ์ของสารนี้นะครับเมื่อถูกผสมกับน้ําก็อย่างที่บอกไปมันจะไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นผู้ดื่มเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับพอตัวสารนี้มันเข้ามาสู่ร่างกาย ก็จะไปทําปฏิกิริยาทําให้เม็ดเลือดนั้นไม่แลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับก็ <c oughs> จะออกฤทธิ์ในเวลาไม่ถึง5นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและเมื่อเสียชีวิตร่างกายผิวนั้นจะออกมาเป็นสีชมพูรหรือที่เรียกว่าเป็นอาการเลือดตกตก <ทะ S 1> นี่คือตกลงไปข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับก <c oughs> ็ลมหายใจนั้นจะมีกลิ่นอัลมอนอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนในเรื่องนี้กันครับ เรานะครับได้เข้าไปร่วมการตรวจสารที่กระเทบกับทางพนักงานสอบสวนนะครับเราก็ได้เก็บวัตถุพยานะครับไปทําการตรวจพิสูจน,น์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟนะครับกระติกชานะครับเราก็เก็บตัวอย่างของเหลวที่อยู่ในกระติกชาขวดน้ําน้ําผึ้งนะครับของเหลวอ่ากล่องชาตามือทั้งหมดนะครับอันนี้เราเก็บไปเพื่อตรวจหาสารพิษนะครับส่วนการเก็บสารพฤธุกรรมและลายนิ้วแฝง ตรงจุดต,ต่างๆที่จะมีบุคคลไปจับสัมผัสเราได้ดําเนินการจัดเก็บไว้ครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับผลการตรวจนะครับตามที่ท่านรองรูปสินได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราตรวจพบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจเชิงคุณภาพนะครับยังไม่ได้ตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าเป็นสารไซยาไนา์นะครับอยู่ที่อของเหลวในกาน้ําชานะครับ อยู่ที่คาบที่ติดอยู่ถ้วยกาแฟทั้งหกถ้วยนะครับแล้วก็รับทราบจากที่เราเก็บตัวอย่างเลือดจากเ uh, ผู้ชายที่เสียชีวิตศพที่เสียชีวิตที่นั่งพิงกําแพงอยู่ก็พบว่าเลือดมีส่วนผสมของไซยานายครับ เป็นคันถแถลงจากท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะทีนี้อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการตรวจควบคู่กันไปก็คือทางนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะคะผลถแถลงออกมาเช่นเดียวกัน เป็นแนวทางเดียวกันค่ะก็คือไปพบกับสารไซยาไนในร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผบสําสนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตารวจท่านบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการตรวจแบบคุณภาพรเรื่องของปริมาณตอนนี้เนี่ยมันต้องตรวจอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นสารที่ได้รับไปปริมาณจะมีเมื่อไหร่ย,ยังไงความเข้มข้นเท่าไหร่เดี๋ยวสุกนี้จะทราบกันแน่นอนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคร่าวๆหากว่าได้รับสารไซยาไนในปริมาณที่เกิน3มิลลิกรัมต่อเลือด1ซีซีหรือว่ารับ ในปริมาณมากผ่านการกินดื่มอาการก็คือจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหงื่อออกชักเกรง็งเพราะว่าขาดออกซิเจนในสมองเฉียบพลันก่อนที่จะเสียชีวิตภายในเวลาหลักนาทีเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันค่ะเราพบไซยาานในการสกรีนิงเป็เดี๋ยวว่าเรารอการตรวจในเชิงลึกเพื่อให้รู้ว่าระดับความเข้มข้นหรือปริมาณไซยาายในเลือดเนี่ยมีความปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นการคอนเฟิร์ม แล่วกันมีสารอื่นด้วยหรือเปล่า mm hmm. เช่นยาอื่นๆหรือว่าสารที่อาจจะเป็นมีการอยู่ในร่างกายเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยลักษณะที่เราตรวจพบทั้งลักษณะทางการดูแล้วก็การตรวจเไว้ภายในเนี่ย mm hmm. ก็รับพบว่ามีสารไซยาไนทที่เราสกรีนพบในเลือดเนี่ยก็รักษาเข้าได้ฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีเหตุอื่นๆที่จะเป็นปัจจัยทําให้ผู้ป่วยทั้ง6หรือว่าคนทั้ง6เนี่ยเสียชีวิตนอกจากน่าจะเป็นจากการที่ได้รับพิษไซยาไนท ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแล้วนะครับมาดูเรื่องของมูลเหตุจูงใจกันบ้างหลายคนอยากทราบว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้<ฆ>ทําไมถึงมีคนที่เลือกสถานที่แล้วก็เลือกที่จะปลิดชีวิตของตัวเองร่วมกับคนอื่นๆด้วยและก็เป็นการต้องบอกว่าฆาตกรรมหมู่อีกครั้งหนึ่งที่สะเทือนขวัญมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับโดยทางพลตารวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ออกมายืนยันว่าเหตุฆาตรกรรมต่างชาติ6ศพในครั้งนี้ พอสอบพยานไปแล้ว10ปากนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติของผู้ตายแล้วก็พนักง,งานของโรงแรมเอากระเป๋าเสื้อผ้าทั้ง8ใบไปตรวจละเอียดทั้งหมดแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้มีหมายจับจากทางตํารวจสากลใดอย่างใดอันนี้เป็นการกระทําส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรข้ามชาติส่วนสาเหตุที่ชัดเจนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีการกู้หนี้ยืมสินกันอยู่นะครับโดยผู้เสียชีวิต วันนี้ก็นี่แหละครับทางตํารวจเขาทําเป็นกราฟิกเ,เป็นตารางออกมาให้เราได้เห็นมีหมายเลขกํากับนะครับของแต่ละคนเนี่ยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็คือผู้เสียชีวิตรายที่2กับรายที่5นั้นเป็นในหน้าชักชวนให้ผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมดูตามหมายเลขที่ผมบอกนะครับรายที่1แล้วก็รายที่6กเนี่ยสคนนี้เป็นสามีภรรยากันสังเกตง่ายๆคือ2คนนี้เนี่ยมีสัญชาติอเมริกาเหมือนกันนั่นเองอก็คือเป็นสามีภรรยากัน สองคนนี้ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในประเทศเวียดนามนะครับก็ชักชวนให้ไปร่วมลงทุนสร้างโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทแต่มันยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็เลยมีการทวงถามเงินที่ให้ไปเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการนัดหมายว่าจะไปเจรจากันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของวีซ่าซะก่อนก็เลยเปลี่ยนมาเจรจา ในประเทศไทยแทนเหตุการณ์นี้มันก็เลยมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ทราบด้วยนะครับว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปคุยกันในชั้นศาลก็มีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านรองผู้บัะชาการตํารวจนครบาลครับเพราะฉะนั้นเคสดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนะครับทั้ง6กรายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีแก๊งหรือองค์กรอาชญากรรมใด นะครับที่จะมาผลักดันหรือให้มัก่อเหตุเกิดขึ้นในเมืองไทยในเบื้องต้นนี้ขอญอยาชี้แจงอย่างชัดเจนเบื้องต้นก่อนนะครับ